ไปถ่ายคลิปที่บ้านนะคะถ่ายคุณแม่นะคะต้องจ้างต้องจ้างเหรอจ้างแม่ทำไมนะแม่ไม่ให้ยืมตังค์เลยเหรอโอ้ยแม่ยืมไปทั้งหมดเงินก็ไม่ให้ทองก็ไม่ให้ทองไม่กี่ชั้นก็ไม่ให้แม่พันขนาดนี้เลยเหรอนะใช่ปะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยใช่เหรอยังมันลั่นเลยยังมันลั่นเลยอุ้ยเปลือกเปลือกตะไคร้เอาเคียนเนี่ยพ่อมาเดี๋ยวเราเคียนแล้วพ่อค่อยมาก็ทำไมเมื่อฉันบอกว่าพ่อ EP เนี้ยเราจะไปถ่ายคลิปที่บ้านนะคะถ่ายคุณแม่นะคะลง YouTube นะคะพ่อก็เลยบอกว่าอะไรนะต้องจ้างต้องจ้างเหรอจ้างแม่ถ้าไม่จ้างมันไม่เอาหรอกจริงต้องจ้างเหรอต้องจ้างเดี๋ยวมันก็คนจังเลยคืออีจ้าเข้าครัวอันนี้เออเงินเราเอาตังค์ซ่อนกันเลยไหมเอาแต่เธอเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแม่จะค้นตังค์ในกระเป๋าหรือเปล่านะคะทุกคนก็ถูกอ่างทองค่ะป้าในขณะที่กำลังเดินทางนะคะพ่อเริ่มเลยทำไมนะแม่ไม่ให้ยืมตังค์เลยหรอโอ้ยแม่ยืมไปทั้งหมดตังค์ก็ให้ยืมทองทองก็ไม่ยืมเพชรก็ไม่ใช่ยืมแล้วเราไปยืมเขาทำไมเราก็มีอ่ะลองให้ยืมดูเราใส่ให้จะให้เยอะๆให้อะไรใส่ให้นิ้วให้เต็มทุกนิ้วเลย10นิ้วนะแล้วแม่ก็ว่าไงมันไม่ให้สิหรอไม่ให้หรอกเงินก็ไม่ให้ทองก็ไม่ให้ทองอีกชั้นก็ไม่ให้รู้เปล่าเขาไปแอบซื้อมาใหม่อีกอ่ะ13บาทเมื่อวันก่อนอ่ะข้อมือ10บาทกับ3บาทพอรู้ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยซอส่งมาบอกใช่ซ้อครับซ้อครับพ่อแม่กันใช่ไหมเอาซื้อกันเหรอซื้อกันซื้อกันซื้อกันถ้าใครไปซื้อทองนะประกอบกับนางจำเนียนนะนางจำเนียนจะรีบเป็นผู้ชักพานำพาไปเลยซ้อแต่เราอะไม่ได้เนาะเรายืมเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางโอเคได้เนี่ยเพียงอย่างเดียวเคยยืมแล้วเหรอโอ้ยืมไม่รู้กี่เที่ยวแล้วโอ้ยืมไม่รู้กี่เที่ยวแล้วเวลาไปทำบุญทำพระไม่ได้แล้วเขาไม่ให้พ่อไปยืมทำไมลองมายืมดูมันสวยอ๋อคือไม่ได้ลองใจจะเอาจริงๆจะยืมจริงๆอะนะเพชรมันแพงเดียวเพชรมันเยอะเออตรงนั้นมันสวยมั้ยล่ะเราไม่อยากได้นะไม่แล้วพ่อเลดอะเลดอะเขาไม่รู้นะว่าพ่อได้เลดอะเลดทองเนี่ยเลดเพราะเงินเพราะรวยเหรอใช่แล้วก็ฝังเพชรด้วยเนี่ยอันนี้ก็แพงเนี่ยรู้ช่างมันบอกช่างดูแลให้รางวัลเยอะไหมเออให้เยอะเออแต่เอาเก็บไปให้ข้าบ้างนะเออแกเก็บไปให้ข้าบ้างนะเล็กใครเยอะเดี๋ยวข้าจะไปอยู่เป็นเพื่อนหนูเล็กมั่งเออเออแกมือหรือไม่แม่ตรวจบนได้ไงเออแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่จะอยู่มาไม่ให้มาอยู่แม่บอกแม่บอกว่ามันบอกว่าแม่ตรวจบนได้เหรอบอกแม่แกทำหน้าที่อะไรจะมาอยู่ทำไมยังเพื่อนตัวเด็กเพื่อนเขาไม่ได้หรอกจะต้องมาสวดมนต์จะต้องมาถวายของพระแกแต่แกไม่สมัครแกผมแกได้ยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากคุณจำเนียนนะคะว่าจริงหรือไม่ที่เขาไม่ให้พ่อยืมเพชรยืมทองยืมเงินเลยไปค่ะมาเลยทำคลิปหนึ่งคลิป YouTube ไม่มีไลออนก็สวัสดีชาว YouTube ก่อนไปสวัสดีด้วยสวัสดีแม่แล้วทำไมแม่อ้วนจังอ่ะเป็นไรทำไมแม่อ้วนนอนกินอย่างเดียวเลยเหรอเริ่มจากก่อไฟแต่แม่บ้านก่อโบดับกันนึงล่ะมันยังไม่เห็นหนูกินข้าวลูกดูแม่ตัวค่ะอ้วนมากเฮ้วิธีการก่อไฟทำไมไม่ใช้แก๊สอ่ะแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างแม่เมนูนี้ชื่อเมนูว่าผัดแตงผัดแตงกับไข่เหรอไข่พวกกระเทียมก็มันง่ายๆเลยเมนูนี้หนูเคยทำแล้วนะทำไงแล้วไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรทำแล้วแล้วแม่ไปสักคิวมาใหม่อีกแล้วเหรอคิวแม่มันดูเครียดไปป่ะเครียดต่อไฟต่อไฟก็ไฟแล้วจ้าถ่านนี่มันลูกเท่าไหร่เนี่ยแม่ตอนเนี้ยถ่านลูกละ230แล้วเหรอ230แม่ว่าแก๊สกับถ่านเนี่ยไหนมันเปลืองกว่ากันไม่ใช่แก๊สแต่มีไหมเตาแก๊สอ่ะมีในห้องนี่ค่ะทุกคนนะคะวิธีวันนี้เมนูอะไรนะแม่ผัดแตงผัดแตงใส่ไข่หรอใส่ไข่เอาไข่ด้วยแล้วไข่เราใช้ไข่อะไร
แล้วมันต้องปอกหมดไหมแม่ต้องปอกหมดเลยนี่ทุกคนวิธีการปอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆบางคนเขาก็ไม่ต้องปอกก็ได้ก็มีนะไข่สองใบไข่สองใบมันใส่อะไรมั้งเนี่ยพวกกระเทียมพวกกระเทียมแล้วอะไรอีกจ๊ะน้ำมันใส่กระทะน้ำมันใส่กระทะก็ใส่กระเทียมไม่ได้ลูกไม่ต้องใส่หอมโอ้ไม่ต้องอะไรเลยเหรอก็ใส่น้ำมันหอยกันแค่นั้นเหรอวัตถุดิบง่ายๆกับทุกคนนี่พี่วิวมาด้วยใกล้ปอกน้ำหอยมากปอกอันนี้แม่ปอกแบบนี้ไหมเนี่ยแม่ปอกเอาแบบหมดเลยป่ะเอาเนื้อหมดเลยป่ะอุ้ยไม่ได้ป่ะไม่ใช่อันนั้นก็สองลูกพอแล้วนี่แม่แล้วนี่ทำไงเนี่ยอ่ะก็เอาเขียงมาลองไปหั่นเป็นเหลี่ยมป่ะใช่นี่ปอกเหรอแม่น้องปอกไหมนี่พ่อไปเอาอันนี้มาแล้วใบพูนะคะทุกคนนี่ที่บ้านมีใบพูด้วยเขียงทำไมนะหั่นยังไงหั่นเป็นเหลี่ยมก็หั่นเป็นเหลี่ยมอะไรเป็นฝอยเอานะขอมีดหน่อยนี่ค่ะเป็นวิธีการหั่นนะคะหั่นแตงแม่ว่าหั่นขนาดนี้เลยเหรอนะใช่ปะเนี่ยนี่แหละใช่เหรอมันลั่นเลยมันลั่นเลยอุ้ยหั่นแตงหั่นนี้เหรอนี่ตอนนี้นะคะเราก็ตั้งเตาแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วเดี๋ยวแม่จะทุบกระเทียมนี่มาดูจ้าหั่นแตงใส่ไข่เอาในรายการนี้จ้ะเข้าครัวอันนี้เราใส่เนี่ยใส่น้ำมันหมูกระยังไข่ยังไม่ใส่หนูผัดแตงชิ้นขอนมาก็ใส่ที่หลังไข่ยังไม่ใส่การหมดแล้วกระเทียมหมดแล้วหมดการแค่ผัดแตงใส่ไข่ที่บ้านใช้คนทำประมาณ4นี่เดียวนี่จ้ะทุกคนกระเทียมนี่มันกระเทียมอะไรกระเทียมไทยหรอเดี๋ยวให้เหลืองเอาละพอใส่แตงเอายังเนี่ยยังเหลืองเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ใส่กระเทียมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่แตงและนี่มาดูใกล้ๆพี่บิวดูเฮ้ยมันเป็นชิ้นใหญ่จังวะแม่เป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เอาอะไรอีกอ่ะใส่แล้วนี่แหละใส่เต้าหรออันนี้นี่นะทุกคนนี่ปึ๊บใส่พอปะใส่ไปอีกอะไรอีกปลามันหอยดูช่างใหญ่เดินนี่แม่ขวดใหญ่พอยังใส่ไปแล้วอะไรอีกปลาปลาก็ใส่หรอมันก็ใส่จังเงี้ยช่างตัวนู่นช่างเอาตัวนี้มึงเป็นโรคอะไรมึงวะอันนี้ก็ผลปรุงรสนิดเดียวพอวะไข่เอายังไข่ยังไม่ค่อยชิบแหลกทุกคนว่าแม่กลัวเขาเครียดจริงหรือว่าเป็นรีคิวแม่กูเป็นสักคิวว่าไข่ทุกคนไข่ตรงนี้เหรอเออไข่กลางหมดแล้วอุ้ยเปลือกตะไคร้เริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะคนแบกแบกไงแบกก็เฉยๆยังไม่ต้องคนแบกเออเนี่ยมันก็คนแล้วเนี่ยนั่นยังไม่ต้องคนพ่อปล่อยหมาเขาทำไมเออเครียดเนี่ยพ่อมาเดี๋ยวเราเครียดแล้วพ่อปล่อยหมาเขาทำไมแล้วเราอะรางวัลเอามาแบ่งกันบ้างนะเอารางวัลแบ่งบ้างใช่เผื่อเขาจะสบายใจขึ้นนี่ได้ยังเนี่ยไม่ต้องใช้น้าได้ยังหอยแข็งขาวพอยังเดี๋ยวหนูแบกหน่อยแบกอีกมันคือการคนจริงๆแล้วบางที่ก็แตงต้องไหม้กว่านี้แตงต้องสุกกว่านี้ใช่ไหมนะแต่เราแค่นี้แหละเมนูนี้จริงๆแล้วเด็กๆกินได้ไม่เผ็ดไม่มีอะไรเลยง่ายด้วยฉันเคยมีตำนานด้วยเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงอยู่วงสมศักดิ์หนึ่งสิบแล้วนี้กลับมาตอนนั้นร้านอะไรแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดเนาะแล้วทุกคนก็ฝากความหวังเพราะตอนนั้นไอ้กีจ้าเป็นน้องเล็กของวงสมศักดิ์หนึ่งสิบทุกคนก็ฝากความหวังว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้กีจ้าเนี่ยทำกับข้าวไปกินแล้วเขาก็มีแตงมีไข่อยู่ในครัวเธอเชื่อปะฉันพูดบอกว่าทุกคนเดี๋ยวฉันผัดแตงให้กินรอแป๊บนึงนะและทุกคนอ่ะกำลังลงจากรถอ่ะยังลงจากรถไม่หมดกันเลยทุกคนฉันผัดแตงเสร็จแล้วอ่ะสรุปแตงไม่สุกจ้ะแล้วข้าวคือแบบไข่เคยคือคาวมากอันนั้นคือตำนานผัดแตงนะคะนานและเกือบ20ปีแล้วนะคะนี่เมนูนี้ก็คือผัดแตงใส่ไข่เป็นแบบนี้ค่ะจ้ะเป็นผัดแตงกับไข่แล้วมะม่วงใส่หลังไปกินเปล่าเลยอ่ะกินแล้วเดี๋ยวเสวยนะพี่บิวนะจ๊ะลองครับลองผัดแตงของฉันต้องเอาความจริงหรือว่าเอาความจริงเลยพี่บิว เพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกหนูคนอย่างเดียวแม่ครัวเขาจะได้รู้ด้วย เป็นยังไงคะได้ครับได้แตงหวานดิเอ้ยแตงหวานเลยแตงหวานเลยจ้านี่พี่บิวโสดนะจ๊ะทุกคน โสดนะจ๊ะหาแฟนให้อย่างนี้เลยจบ นี่นะจ๊ะชิมค่ะพูดชิมเพราะเชฟเป็นคนผัดเองเป็นไงบ้างพ่อ
โอเคผัดแตงรอดละน่าจะหิวละเพราะว่าปกติกินข้าวกี่โมงนะเที่ยงนี่บ่ายสามแล้วนะจ๊ะกินคำเดียวอิ่มเลยดิดีมากพอบอกอาฝากเชิญชวนทุกคนดู YouTube อีจ้าชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปบ่อยๆนะจ๊ะทุกคนวันนี้ประมาณนี้ฝีมือเองอะไรผัดด้วยฝีมือเองมือจ๊ะว่างั้นคิ้วอะไปตัดที่ไหนอะคิ้วอะไปกี่คนคนเดียวอ๋อทำไมคิ้วเข้มทุกคนเลยอะอ๋อหัวปีโอเครู้แล้วไม่ต้องสงสารหรอกบ้านนู้นสบายกว่านี้อีกก็นอนแอร์ช่ำแต่ตังหนูอะ300อยู่ไหนก็ได้3,000ในกระเป๋าอะรู้ว่าตังหนูหายไปไหนวะเขาหยิบได้ไงอะไม่รู้ไม่รู้เด็กเดินนั่งเทเปล่าไม่เอาจ้ะไม่เอาแล้วแม่งไม่เอาแล้วตังหนูกระเป๋าแดงไม่เอาทำไมไม่เอาซองให้โอ้แค่ลวงหอบไป3,000แล้วเก่งวะเก่งวะเก่งเกินนะพ่อเก่งเกินเฉียบปะตัวนี้เฉียบปะเฉียบไหมน่าดูน่าดูเฉียบมาแล้วไปอ่ะเออโอเคยิ้มแล้วยิ้มแล้ว